วัสดีครับด้านขวาผมขวามือผมคือท่านนายอำเภอเรวัตท่านได้กรุณาเข้ามาเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลมานวิชัยซึ่งวันที่5และวันที่6และวันที่7 3วันเกิดพายุลูกเห็บได้ตกลงมาทำให้นาข้าวของเกษตรกรในละแวกนี้เม็ดข้าวที่เหลืองเมื่อถูกลูกเห็บตกกระแทกแล้วเม็ดข้าวหลุดจากรวงทำให้ข้าวในนานี่เสียหายพื้นที่ของเราเนี่ยที่ได้รับความเสียหายที่รายงานขึ้นไปมีอยู่5ตำบลท่านพศฮะครับก็ประกอบด้วยบางลำโคบางลำโคนี่3หลังถัดมา3ตุ่มนี่100หลังถัดมามานวิชัยของเราเนี่ย68หลังของชายนา1หลังบ้านหลวง7หลังครับรวมแล้วเนี่ย179หลังหลังคานี่ไปหมดเลยนะฮะผมก็เลยประสานคุยกับทางนายกทั้งหมดบอกว่าเรารอช้าไม่ได้เรารอเงินราชการเนี่ยชาวบ้านจะอยู่ยังไงฝนตกหลังคารั่วเงี้ยก็เลยบอกว่าให้เอาเงินงบกลางเงินสำรองจ่ายของอบต.เนี่ยเอามาซ่อมก่อนทั้งเทศบาลอบต.ก็เอาเงินสำรองจ่ายไปซื้อกระเบื้องซื้อสังกะสีมุงหลังคาให้ชาวบ้านเกือบหมดแล้วครับสมมติว่านา20ไร่เนี่ยในพื้นเดียวกันก็ต้องเสียหายทั้งหมดมันถูกไหมคือ5ไร่10ไร่ก็อยู่ที่คุณลุงแจ้งนะครับคือถ้าเกิดว่าลุงพอเก็บเกี่ยวขายได้บ้างแล้วก็แจ้งไปตามความจริงใช่ที่เราเห็นเรื่องเหลืองอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างลุงมีตังค์เก็บไร่ที่ลงโดนในวันที่5ที่6เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่กี่ไร่ลุงก็แจ้งไปไม่ใช่ไปเหมารวมหมดไม่ใช่ไปเหมารวมหมดแต่เดินมากเสียหายหมดหรือว่าทำนายเสียหายหมดมันเป็นตัวเนี่ยไอ้ที่ข้าวเขียวใบคงไม่เป็นหย่อมหย่อมมันไม่เป็นหย่อมมันเรียบถ้าอย่างนี้พวกเรานะเวลานี้ตามที่ท่านนายอำเภอได้ชี้แจงกับพวกเรานั้นก็เท่ากับเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติเพราะนั้นช่วงนี้พวกเราหลังจากพรุ่งนี้รายการเปิดการทำงานก็จะลงมาประสานพื้นที่ท่านตั้งใจฟังให้ดีเอาข้อโจทย์และปัญหาตัวนี้คือแจ้งให้เรียบร้อยตามความเป็นจริงแล้วให้ทางอำเภอดำเนินการปิดประกาศเพื่อตรวจสอบว่าประชาคมว่าทุกอย่างถูกต้องตามนั้นไหมท่านต้องร่วมมือทุกๆด้านถ้าเกิดท่านตกหล่นไปท่านไม่ได้เข้าร่วมประชาคมเป็นทำให้ชื่อมันตกไปเป็นเหตุทำให้การเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ 2,222 บาทเนี่ยเกิดปัญหาตกหล่นไปแล้วจะต้องมาตามรับตามเก็บกันอีกทีมันจะเกิดปัญหาพี่น้องครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสส.องอาจวชิรพงศ์ครับสส.ขวัญใจพี่น้องเขต5พระนครศรีอยุธยาครับมาอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องครับจุดนี้ก็คือหมู่บ้านดอนลานนะครับตำบลมานวิชัยอำเภอเสนาพี่น้องครับก็อยู่กับท่านนายอำเภอเรวัตอัมพวานนท์นายอำเภอเสนาสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่พี่น้องประชาชนครับสวัสดีทุกท่านนะครับสส.ครับวันนี้ทราบว่ามารับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเหรอครับปัญหาพี่น้องจุดนี้คืออะไรครับปัญหาจุดนี้เกิดจากพายุฤดูร้อนครับตกเป็นลูกเห็บเมื่อวันที่5และวันที่6วันที่7 3วันซ้อนครับลูกเห็บตกลงมาในภาวะนี้ข้าวนี่เหลืองแล้วเม็ดลูกข้าวเหลืองแล้วครับผมหมายถึงว่าไม่ได้ข้าวนี่สุกแก่แล้วเมื่อกระทบกับตกลงมาแล้วทำให้เม็ดข้าวหลุดจากรวงครับข้าวเปลือกที่กำลังใกล้จะเก็บเกี่ยวนี่เสียหายครับเป็นพื้นที่ถึงหลายพันไร่และหลายตำบลครับรวมกันมาบ้านเรือนก็เสียหายกระเบื้องก็ร่วงหล่นใช่ครับครับผมก็ท่านนายอำเภอวัดวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะครับรับฟังปัญหาพี่น้องนะครับครับก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นวาตภัยนะครับครับเมื่อเกิดภัยขึ้นเนี่ยทางอำเภอมีอำนาจในการอนุมัติเงินช่วยเหลืออยู่ครั้งละ1ล้านบาทครับผมถ้าเกินกว่านี้ท่านผู้ว่ามีอำนาจอนุมัติไม่เกิน50ล้านบาทครับแต่ถ้าเป็นภัยใหญ่อย่างมหาวาตภัยมหาอุทกภัยที่ผ่านมาท่านผู้ว่าก็จะขอขยายวงเงินไปจะพูดยังไงว่าเกิดภัยที่ไหนทางอำเภอทางจังหวัดเขาจะมาช่วยชาวบ้านทันทีครับกรณีนี้เป็นกรณีเป็นวาตภัยทางอำเภอก็มาสำรวจแล้วมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเสียหาย 6,000 กว่าไร่ใน2ตำบลครับครับผมเฉพาะเรื่องเกษตรกรรมนะครับครับขณะนี้ก็ได้มอบให้ทางเกษตรอำเภอเขาสำรวจแต่ละรายว่ารายไหนทำกี่ไร่เสียหายเท่าไหร่ครับพอได้จำนวนรายจำนวนไร่ที่แน่นอนก็จะคำนวณเป็นเงินออกมาครับอัตราการช่วยเหลือเนี่ยเขาคิดไร่ละ 2,222 บาทอ๋อครับผมหลังจากที่ได้อัตราความช่วยเหลือแต่ละรายแล้วก็จะมาปิดประกาศเป็นเวลา7วันครับเพื่อให้ประชาคมเขาได้ให้การรับรองหรือว่าคัดค้านในกรณีที่ว่าไม่เสียหายจริงหรือว่าเสียหายน้อยกว่าที่แจ้งครับผม
ขั้นตอนต่อไปพอได้รับรายละเอียดทั้งหมดหลังจากผ่านประชาคมแล้วอำเภอก็จะทำการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติระดับอำเภอครับเพื่อให้ความเห็นชอบวงเงินช่วยเหลืออ๋อแล้วก็รายงานจังหวัดเพื่อขอให้โอนเงินมาและจากนั้นก็จะจ่ายเงินให้ชาวบ้านก็คาดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปไม่เกิน25วันนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดครับครับผมนี่ฮะก็ช่วยพี่น้องอย่างเร่งด่วนผู้ใหญ่ครับทราบว่าลูกเห็บตกเนี่ยนะฮะสร้างความเสียหายพี่น้องซึ่งไม่เคยเกิดมานานแล้วใช่ไหมครับนานครับครับ20หรือ30ปีมาเลยครับไม่เคยเจอครับในชีวิตเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นครับเนี่ยครับผมก็ความเสียหายก็มากทีเดียวครับครับครับทั้งต่อบ้านเรือนแล้วก็นาข้าวเหรอครับครับนาข้าวครับผมเป็นยังไงบ้างครับเสียหายยังไงนาข้าวก็ทั้งเม็ดข้าวร่วงแล้วก็จมน้ำครับเพราะฝนมันตกเยอะครับถึงกับท่วมขาไร่ขนาครับผมครับพี่น้องก็เดือดร้อนครับเดือดร้อนนะครับวันนี้ท่านสสองอาจสสขวัญใจพี่น้องเขต5ครับพอรู้ข่าวก็รีบมาทันทีสสครับครับรีบช่วยพี่น้องอย่างเร่งด่วนนะใช่ไหมพี่น้องนะครับแล้วก็เนี่ยฮะท่านนายอำเภอบอกแล้วว่าก็สามารถที่จะช่วยพี่น้องอย่างเร่งด่วนให้รับเงินชดเชยใช่ไหมครับถูกใจไหมพี่น้องผูกใจปรบมือหน่อยนี่ครับก็รู้ก็ต้องมาช่วยพี่น้องทันทีนะสสครับถูกต้องครับเราเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้แทนของราษฎรครับมารับใช้พี่น้องนะครับแน่นอนเราต้องมารับใช้เราผ่านการเลือกตั้งประชาชนไว้วางใจเราเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำและเป็นความตั้งใจที่ผมจะบริการและทำงานทางนี้ถึงที่สุดครับก็นี่ฮะได้รับผลกระทบท่านสสองอาจเราก็เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องครับก็เป็นขวัญใจของชาวบ้านขวัญใจของชาวนาครับขวัญใจพี่น้องเขต5พระนครศรีอยุธยาครับพี่น้องครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสองอาจมาอีกจุดหนึ่งพี่น้องครับมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวอำเภอเสนาใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่คือตำบลบางน้ำโควัดในชื่อวัดบางน้ำโคครับผมเป็นที่สถิตของหลวงพ่อปางครับท่านเคยเป็นเจ้าวาดสมัยท่านยังเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดบางโพแห่งนี้โอ้ครับผมวัดหลวงพ่อปานพี่น้องครับครับก็พี่น้องเสนารู้จักกันดีทั่วประเทศนะครับรู้จักกันดีครับผมท่านได้มีลูกศิษย์ลูกหาครับทุกพื้นที่ในวัดวาอารามในบริเวณพระนครศรีอยุธยาในบริเวณอำเภอเสนาครับท่านได้ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาไว้เกือบทุกพื้นที่ครับผมเช่นที่หัวเวียงก็ไปสร้างหลวงพ่อโตที่วัดบางกระทิงครับที่วัดคูตลอดก็ไปสร้างโบสถ์ที่นั่นศาลาวัดคูเสือหลวงพ่อปานก็ไปสร้างเอาไว้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านก่อสร้างนี่สร้างสาธารณสมบัติให้กับศาสนาพุทธนี่สมัยท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ท่านดำรงและขอสร้างไว้เยอะทุกท่านครับด้านหน้านี่คือคลองแม่น้ำน้อยโอ้ข้างหน้านี่นะพี่น้องด้านหน้าทางฝั่งโน้นนี่ตะลิ่งอันนี้เนี่ยคือแม่น้ำน้อยชาวบ้านชาวเรือที่จะผ่านมาในบริเวณนี้เรือบรรทุกสินค้าผ่านมาเนี่ยมาถึงหลวงพ่อปานทุกคนจะไม่ว่าจะเป็นเวลากลางค่ำกลางคืนหรือเวลาไหนผ่านมาจะต้องมานั่งอยู่ที่หัวเรือกราบไหว้ครับขอพรแล้วก็ตักน้ำที่หน้าวัดเนี่ยล้างเรือตักน้ำใส่โอ่งเอาไปทานกันเลยครับครับผมครับเป็นความเชื่อของพี่น้องนะฮะครับใช่ครับเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆพี่น้องครับส่วนใหญ่พี่น้องมาที่นี่มากราบไหว้ขอพรมาสักการะขอพรเรื่องอะไรท่านสาวครับก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่สมประสงค์ครับที่เจ็บป่วยไข้มาขอพรมาขอดูแลรักษาสุขภาพนี่ครับดีมากหลวงพ่อปานเลยครับครับผมครับอ๋อพี่น้องครับทางด้านในครับก็มีองค์เหมือนใช่ไหมฮะรูปหล่อองค์รูปหล่อจริงองค์จริงนะของหลวงพ่อปางอยู่ที่บริเวณมณฑปแห่งนี้มณฑปแห่งนี้พี่น้องเรามาถึงแล้วมณฑปของหลวงพ่อปางที่แห่งนี้ครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านครับร่วมไปนมัสการหลวงพ่อปางกับผมครับใช่ครับพี่น้องเชิญในด้านในครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามไปครับพี่น้องครับผมกับท่านสสก็เข้ามาทางด้านในครับมานมัสการหลวงพ่อปานนะครับสสครับครับที่บริเวณบนดวงแห่งนี้ก็คือที่ประดิษฐาน
รูปเท่าองค์จริงของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคครับดังที่พวกเราเคารพนับถือครับส่วนทางด้านซ้ายสุดนั่นคือองค์หลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มที่อยู่ที่วัดฉลองครับจังหวัดภูเก็ตใช่ครับทางด้านขวามือนี่คือหลวงปู่คล้ายหลวงปู่คล้ายซึ่งเป็นเกจิชื่อดังตั้งแต่เก่าก่อนที่ประชาชนพุทธานุชนเนี่ยครับเคารพนับถือใช่ครับวันนี้เรามาถึงหลวงพ่อปานแล้วครับก็ได้มากราบนมัสการหลวงพ่อปานนักวัดบางแขวงนี้ครับครับก็มาเนี่ยกราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพพี่น้องมาจากทั่วประเทศเลยครับนะครับครับก็มีโอกาสผ่านมาที่เนี่ยพระนครศรีอยุธยามาที่อำเภอเสนาใช่ครับก็แวะมานมัสการสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตนั้นสนุสอครับเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้มานมัสการหลวงพ่อปานครับผมครับว่าทุกท่านที่ผ่านมาก็จะได้มาขอจากขอพรจากท่านครับนะครับนะฮะก็ศักดิ์สิทธิ์มากพี่น้องครับเราก็จะเห็นว่าพี่น้องจากทั่วประเทศเลยนะครับก็ทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กนะฮะวัยคนทำงานยันผู้สูงอายุนะครับก็มีโอกาสมากันโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็มีคนมาเยอะเลยใช่ไหมครับท่านสอครับมาเยอะเลยครับมาจากหลากหลายทั่วสารทิศละครับครับผมทุกสาขาอาชีพครับก็มานมัสการนะครับท่านสสเชิญพี่น้องทั่วประเทศหน่อยครับที่ชมในการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัปเดตนะก็มานมัสการหลวงพ่อปานที่วัดที่นี่ครับครับพี่น้องท่านผู้ชมที่ทางบ้านครับครับวันนี้อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาผมสสอ่างก็ขอค่ายเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านถ้าขาดผ่านเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอเสนามาที่ตำบลบางลำโควัดแห่งนี้ชื่อวัดบางลำโคครับเป็นที่หลวงพ่อปานสมัยที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่ครับในณบริเวณนี้มีโบสถ์ใต้ถุนโบสถ์จะเป็นรูปของรูปภาพเหมือนของยมทูตเทวทัตซึ่งสมัยเป็นที่เวลามีงานประจำปีแล้วประชาชนจะเข้ามาเที่ยวกราบไหว้มาเที่ยวมาดูมาชมกันครับที่วัดแห่งนี้มากครับครับก็เชิญพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากพี่น้องครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่มาที่อำเภอเสนาครับต้องเนี่ยฮะมากราบไหว้นมัสการขอพรครับหลวงพ่อปานครับที่วัดบางลำโคบางลำโคพี่น้องครับที่นี่ครับอำเภอเสนาพี่น้องครับพี่น้องตามไปจุดต่อไปผมจะตามภารกิจของท่านสสไปพี่น้องตามไปนะครับครับ